กิจกรรมเที่ยวใต้สุดใจปัตตานียะลานราธิวาสของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นมิติใหม่ของการทำงานในฐานะผู้นำประเทศที่ต้องการลบภาพจำเก่าๆของพื้นที่ชายแดนภาคใต้ดึงศักยภาพของดีที่มีอยู่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวทุกภาพทุกสถานที่ที่ลงไปสัมผัสและเรียกความเชื่อมั่นทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนได้อย่างเต็มเปี่ยมและยังสร้างความมั่นใจแก่คนไทยนอกพื้นที่ได้เห็นความสวยงามที่ซ่อนอยู่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านมิติวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมายที่สำคัญได้เห็นรอยยิ้มของทั้งผู้นำประเทศและผู้คนในพื้นที่ต่างมีมิตรไมตรีต้อนรับอย่างอบอุ่นจุดมุ่งหมายสำคัญตลอด3วันของทริปเที่ยวใต้สุดใจคือการมองหาโอกาสซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาจากสิ่งดีๆที่มีอยู่ในพื้นที่และการร่วมกิจกรรมของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่ยอมส่งผลด้านบวกและความคาดหวังของการพัฒนาตามมาอาทิผลบวกด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวผ่านนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรมอย่างหลากหลายทั้งสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ความสวยงามของธรรมชาติที่บรรยากาศสวยงามไม่แพ้ภาคอื่นซึ่งพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวโอกาสการพัฒนาการค้าชายแดนพัฒนาด่านศุลกากรไทยมาเลเซียที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนใต้ให้มีรายได้เข้าสู่ประเทศและกระจายเม็ดเงินไปในพื้นที่ได้มากขึ้นโอกาสของการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสินค้ามูลค่าสูงตัวอย่างจากปลานิลสายน้ำไหลของอำเภอเบตงที่จะเป็นเมนูแม่เหล็กเรียกนักท่องเที่ยวให้ไปเยือนรวมถึงสินค้าเครื่องแต่งกายที่สวยงามจากวิถีมุสลิมเตรียมต่อยอดเครื่องแต่งกายให้กระจายออกสู่ตลาดทั่วประเทศและเพื่อนบ้านนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ทั้งสนามบินเบตงที่กำลังจะกลับมามีชีวิตให้เกิดการเดินทางเชื่อมต่อสะดวกสบายต่อนักท่องเที่ยวมากขึ้นและสนามบินนราธิวาสที่พร้อมรองรับการเป็นเส้นทางคมนาคมทางอากาศในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมเชื่อว่า3วันที่ผ่านมานี้ทุกท่านเห็นถึงศักยภาพว่าสาธารณรัฐใต้สามารถเป็นแหล่งดึงดูดการท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศไทยและเกิดพัฒนาทำให้ดีก็จะเป็นจุดเด่นที่สามารถเป็นผู้ท่องเที่ยวของชาวโลกได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ปัญหาใหญ่ก็คือว่าถ้าเกิดมีโอกาสแล้วจะมีแหล่งเงินทุนเพียงพอหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผมและรัฐบาลการเงินรัฐที่ต้องไปเมคชัวร์ว่าธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอิสลามซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่นำเป็นแหล่งทุนที่ดีที่จะให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในภูมิภาคที่มากยิ่งขึ้นเพื่อเสริมศักยภาพของการท่องเที่ยวและก็เศรษฐกิจของในภูมิภาคนี้เที่ยวใต้สุดใจนอกจากเป็นอีเวนต์สำคัญของผู้นำประเทศที่ให้ความสำคัญกับพื้นที่ซึ่งต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของชายแดนใต้และถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดประตูให้การท่องเที่ยวเป็นตัวนำไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจซึ่งทุกภาคส่วนต้องจับมือกันสร้างมุมมองจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ถูกจดจำใหม่ในฐานะดินแดนแห่งการค้าการท่องเที่ยวดินแดนแห่งโอกาสและรอยยิ้ม